น้องคิดมากเรื่องอะไรอ่ะหรอน้องคิดมากเหรอน้องไปเคลียร์กับ FC อ๋อโอเคหนูเกรงใจอะไรพี่เหรอคะหนูเกรงใจอะไรพี่เหรอคะไม่ได้พูดอะไรเลยพี่หนูกำลังร้องเพลงอยู่อ้าวเหรอเห็นในนี้เขาบอกว่าหนูเกรงใจพี่อะไรเงี้ยกลัวพี่เหนื่อยไงคะหน้าเสียงดังไงกลัวแบบเหนื่อยเขาบอกว่าน้องไปกีที่พี่ติดตามไอจีอยู่ไม่หนูแค่เล่าเรื่องอยู่เฉยๆไม่ได้กีนะงั้นหนูอยากไปเล่าเรื่องต่อไหมเดี๋ยวพี่นั่งอ่านบทนอนอยากไปเล่าเรื่องต่อไหมหรือจะเล่าตรงนี้ให้พี่ฟังเนี่ยพี่จะอ่านบทนานไหมพักหนึ่งใช่ไหมก็คงพักหนึ่งแหละหนูว่าพี่ใช้ไทม์กับเอ็นเจลด้วยนั่งได้โอเคค่ะขอบคุณนะคะพี่ไมค์หนูก็ไปเล่าอะไรของหนูเนาะคือเอาง่ายๆคือเมื่อวานอ่ะกับวันที่สองที่ไมค์เล่นอ่ะกับวันที่สามคือเมื่อวานใช่ไหมอาการของฮานาคืออธิบายอย่างเงี้ยคือหัวใจฮานาคือมันอยู่เงี้ยแต่ฮานาต้องคีปอาการทั้งหมดไว้ด้วยการที่เป็นไงจ๊ะเข้าใจปะมันเหนื่อยเก๊กเหนื่อยเก๊กมันไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยเหนื่อยเก๊กแล้วทุกคนบอกว่าฮันน่าทำไมเรียบร้อยทำไมฮันน่าไม่เหมือนเดิมคีบลูกคีบสวยไม่คือถ้าหากว่าฮันน่าไม่เงียบและถ้าหากว่าฮันน่าไม่ได้ทำเก็บอาการอ่ะฮันน่าจะเป็นฟิลแบบคือเราก็ต้องเซฟบ้องหูพี่เขาคือพี่ไหมอ่ะอีดีคิวติดจุดคาบวยบ้องหูของเขาคือบ้องหูศิลปินเขาจะต้องเอาหูเขาไปร้องเพลงเอาหูเขาไปฟังอินเอียฟังดนตรีเราจะมาทำร้ายบ้องหูของเขาด้วยเสียงของเราไม่ได้พี่ไหมชอบแกล้งให้เห็นคนเขินก็ชอบแกล้งก็รู้อยู่แล้วพี่ดูยังไงก็รู้ดูก็รู้ว่าเขามาแกล้งมันจะเป็นไปได้ยังไงถ้ามันเป็นไปได้นะเรื่องนี้มันคือซีรีส์แล้วจริงๆคนที่จับจิ้นนะคุณมันได้แค่ใน Netflix ที่เขาแบบเขียนพล็อตมาแบบอะไรนะแฟนคลับศิลปินคนหนึ่งที่มาเจอศิลปินใน TikTok แล้วตกหลุมรักกันเป็นไปได้ไหมเรื่องนี้ฟังยังไงก็นิยายพวกเธอถ้าเป็นไปได้ก็ดีนะเหลวอีกแล้วเนี่ยหนูไม่ชอบตัวเองฮันน่ามองกระจกฮันน่าลูกฟังนะลูกเลิกบ้าผู้ชายเข้าใจไหมหยุดนั่นแหละมันก็เป็นแค่เรื่องในจินตนาการเป็นไปไม่ได้หยอดกลับลูกเวลาไม้เขินน่ารักดูพี่ไม้เขาดูเป็นคนที่จะไม่น่าจะเขินฮานาดูทรงเขาเป็นคนที่แบบว่าเขาเป็นคนที่แบบเข้าใจปะเล่นชาเหมือนแวมไพร์เป็นคนคูลลุกหนั